สวัสดีครับผมหมอเสรีนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของการดูแลตัวเองหรือว่าข้อสงสัยหลังผ่งาตัดดึงออกมดลูกก็มีคุณไข้รายหนึ่งอายุ53ปีนะฮะก็ไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลรัฐบาลนะฮะแล้วก็บอกว่าแผลที่ผ่าตัดที่ระหว่างมันเป็นแผลผ่าตัดแบบหน้าท้องนะฮะจากตรงระหว่างสะดือลงมาถึงแถวหัวเหน่าเนี่มีจุดหนึ่งที่มีเลือดออกคนไข้ก็มาทําแผลที่เอกชนก็พอดีเจอกันก็ เขาก็ถามว่าเอ๊ะเขาจะอันที่หนึ่งก็คือว่าเขาแผลพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้แผลแยกไหมนะสองอาทิตย์ละนะก็ตอบว่าแผลเนี่ยไม่แยกแน่นอนแค่เจ็ดวันเนี่ยเราก็สามารถที่จะเดินหรือว่าทำงานได้แล้วนะคนไข้ส่วนใหญ่ที่ผ่าหลังผ่าตัดมักจะกลัวแผลแยกแต่การที่เราเย็บที่หน้าท้องเนี่ยเย็บหลายชั้นนะฮะถ้านับเป็นจํานวนชั้นมีอยู่9ชั้นแล้วก็มีแผ่นบังผื่นอยู่อีกชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่จะมีลำไส้ โผล่มาทางหน้าท้องเนี่ยมันมันเป็นไปได้ยากจะขึ้นบันไดได้ไหมสี่ชั้นได้ไหมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะไม่ต้องกังวลเลยอันที่สองก็คือว่าที่เขาถามก็คือว่ามันมีเลือดออกทางช่องคลอดนะ,ะเป็นเรื่องจางๆนะฮะมันจะมีปัญหาอะไรไหมก็คือว่าเลือดพวกเนี้ยมันจะเกี่ยวเกี่ยวข้องกับว่าเออมันจะมีอะไรผิดปกติหรือว่าจะมี ลำไส้ออกมาทางช่องคลอดหรือว่าอะไรต่างๆก็อยากจะชี้แจงว่าช่องคลอดเนี่ยอยู่ติดกับในในช่องท้องนะฮะโดยมีตัวมดลูกเนี่ยเป็นตัวกั้นกลางมีปากมดลูกโผล่มาทางด้านปลายนิดหน่อยนะเมื่อเราตัดมดลูกออกยกออกไปแล้วเนี่ยเราจะเย็บตรงช่องคลอดเนี่ย แต่เราเย็บทางด้านบนนะฮะไม่ได้เย็บด้านล่างก็จะมีไหมที่โผล่มาทางด้านล่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนใหญ่เขาก็จะกังวลว่าไอ้ไหมพวกนี้มันจะอยู่ได้นานไหมแล้วมันจะมีผลอะไรไหมก็จะตอบว่าไหมเนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาการละลายก็เดือนหนึ่งนะฮะหรือ3เดือนหรือ9เดือนอะไรต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเราเย็บแล้วเราต้องการให้อยู่นานส่วนใหญ่จะใช้ไหมที่ค่อนข้างจะมีอายุที่อยู่นานนิดหนึ่งนะฮะประมาณสัก 90วันแต่ก็จะมีคุณหมอบางคนใช้ไหม่30วันก็มีนะฮะแต่ก็ไม่น่าจะเป็นห่วงอะไรแต่ว่าวก็จะมีบางคนเนี่ยผ่าตัดแล้วก็ไม่ได้ทางหน้าท้องนะฮะก็คือผ่าตัดแล้วเอามดลูกออกทางช่องคลอดนะฮแล้วก็เอาตัวมดลูกออกทางช่องคลอดเราก็เย็บเย็บตัวช่องคลอดเนี่ยที่ติดกับท้องเนี่ยด้วยไหมาทางช่องคลอดเพราะฉะนั้นปมต่างเนี่ยจะอยู่ในช่องคลอดตอนนี้ปมต่างๆเหล่านี้เนี่ย จะละลายไปเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาหนึง่งก็อาจจะเดือนหนึ่งนะหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นหรืออาจจะสเดือนหรือว่าอาจจะนานกว่าน,นั้นก็ได้ตอนนี้บางคนเนี่ยก็แบบว่ามีเพศสัมพันธ์เร็วไปนิดหนึ่งนะหลังผ่าตัดไปสองอาทิตย์อะไรเงี้ยอาจจะมีเพศสัมพันธ์ก็คิดว่ามันจะเร็วไปหน่อยนะระยะเวลาหลังหลังผ่าตัดหลังผ่าตัดหลังคลอดอะไรต่างๆวันนี้ต้องหกอาทิตย์ขึ้นไปนะหมายถึงจะละลายนะบางคนเนี่ยเดือนหนึ่งไปแล้วเนี่ยเขา มีเพศสัมพันธ์ก็จะรู้สึกว่ามีอะไรทิมๆอยู่ที่อวไว้ว่าเพศชายอะไรเงี้ยแต่จริงๆเป็นใหมที่มันยังไม่ละลายตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเพศสัมพันธ์ที่รุนแรงกัทะลุเข้าไปในช่องคลอดในท้องเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เกิดการละลายตัวแล้วก็เนื้อเยื่อเชื่อมติดกันให้เรียบร้อยก่อนประมาณเดือนขึ้นถ้าเป็นอาจจะอาจจะมีะน้ําเลือดออกมาเล็กน้อยไม่เป็นไรแต่ถ้าออกมาเยอะขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีการนูเลชันทิชชูก็คือเนื้อแดงก็แบบเดียวกับที่เราผ่าตัดทางหน้าท้องเนี่ย มันก็จะมีจุดแดงๆอยู่นะฮะจุดแนวเนี้ยมีเลือดออกได้เราก็ตรวจภายในแล้วก็ถ่างปากมลูกถ่างช่องคลอดนิดหนึ่งแล้วก็จี้ด้วยสารเคมีตัวเนื้อแดงนั้นก็จะจะฟอไปส่วนทางหน้าท้องเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรเลยนะฮะถึงแม้ว่าจะมีแผลแยกอยู่เล็กน้อยเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกิดเพราะฉะนั้นการดูแลหลังผ่าตัดคลอดหรือผ่าตัดเนื้งงองอกวัลูกต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่มีความซับซ้อนอะไร รเราสามารถที่จะยกของเดินอะไรได้ตั้งแต่สองอาทิตย์ขึ้นไปนี่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรือว่าเดินขึ้นบันไดอะไรต่างๆได้ตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงแรกเลยตั้งแต่ตั้งแต่อาทิตย์หนึ่งก,ก็สามารถเดินได้แล้วนะครับแต่จะมีการเจ็บบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการผ่าตัดหน้าทออ้องของพวกเนื้องอกวัณูกลังไข่อะไรในอายุที่เรามากพอสมควรแล้วเราควรจะดูแลยังไงนะครับ